มีข่าวประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะซึ่งผมก็เจอในเมนเจอร์ออนไลน์นะครับมีการพาดหัวว่าเศร้าไปเหมือนประเทศไทยเรียกขายน้ำดื่มสารฝันภารกิจเพื่อชาติคุยกับครูใจพระแห่งนันทยบุรพาผู้ผ่าตะครหุ่นเล็กไปกระหึ่มในเวทีโลกนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเมนเจอร์ออนไลน์ด้วยนะครับที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะมีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรดาเด็กๆนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงนะครับเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้กับคนไทยเรามีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยนะฮะอีกแรงหนึ่งก็คือว่าคุณครูคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเห็นคุณค่าเรื่องของหุ่นละครเล็กนะฮะก็คือคุณเด่นฮาเลิศเนี่ยที่ว่าเป็นอาจารย์ผู้ปลุกปั้นการแสดงหุ่นละครเล็กนะครับจนได้รับคัดเลือกจาก500ทีมทั่วโลกให้เป็น1ใน50ทีมที่เข้ารอบแปลว่าจะไปได้ไหมในวันที่ไร้ทุนสนับสนุนแม้แต่เด็กๆนะที่เห็นในภาพเนี่ยในทีมก็ยังต้องเร่ขายน้ำดื่มเพื่อหาทุนเดินทางด้วยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคือผมดูคร่าวๆแล้วนะเห็นความตั้งใจนะครับของทั้งครูนะผู้สอนแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือว่าทีมที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้เนี่ยงบประมาณนะครับที่เมนเจอร์ออนไลน์เขียนมาแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์ครูนะบอกว่าต้องการ2ล้านบาทครับคือแบ่งเป็นค่าเดินทางนะทั้งหมดเนี่ย40คนนะครับโดยที่มีทีมการแสดงทั้งหมด30คนทีมงานช่างซาวด์ดนตรีเครื่องเสียงอีก10คนค่าตั๋วเครื่องบินก็ตกคนละ 30,000 กว่าบาทแล้วค่าที่พักก็ดูแบบถูกๆเลยมีอาหารให้3มื้อนะ 16,000 บาทเพราะว่าไป10วันจนถึงวันประกาศผลนะก็ตกประมาณคนละ 50,000 บาทหรือว่า55ยูโรต่อวันคือไปอยู่แบบห้ามออกไปไหนเลยโอ้โหขนาดนี้เลยนะฮะแหมด้วยความตั้งใจนะครับทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนเดี๋ยวผมจะโทรไปสัมภาษณ์นะครับโทรไปสัมภาษณ์เผื่อว่า สื่ออย่างเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการเผยแพร่ความตั้งใจเนี่ยของน้องๆหรือว่าครูที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ชาวต่างชาติเองเนี่ยต่างก็ให้ความชื่นชอบนะดังนั้นเนี่ยทำไมล่ะคนไทยถึงจะไม่ช่วยเขาอยากเป็นสี่หนึ่งครับนอกจากทางเมนเจอร์ออนไลน์แล้วเนี่ยที่ว่ามีการเผยแพร่ผมจะทำดูสัมภาษณ์ในมอกรายการวันใหม่ไทยพีบีเอสด้วยนะฮะมีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารเนี่ยว่าผู้ใดที่สนใจอยากจะช่วยเหลือนะฮะบรรดาน้องๆได้ไปแข่งขันไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้นะตามเบอร์ที่ว่ามีการแจ้งเอาไว้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเข้าขายน้ำเนี่ยก็คือว่าจ้างงานก็ได้นะครับที่ประธานชมรมนันทยบุรพาเด่นฮาเลอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ย0917324774นะแล้วก็มีเลขที่บัญชีด้วยโอนเงินไปช่วยเขาก็ได้นะครับที่856-0-17218-1ธนาคารกรุงไทยสาขาปากเกร็ดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือว่าน้องๆที่กำลังชมอยู่หรือว่าใครที่สนใจงานทางด้านสื่อสารมวลชนนะฮะดูเป็นตัวอย่างได้ว่าพอเราเห็นประเด็นแบบนี้คิดว่าน่าจะมีผลต่อทางสังคมนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมองแล้วเป็นเรื่องที่ดีน่าจะส่งเสริมนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ให้ดูความคิดเห็นของคนอื่นหน่อยคนโซเชียลก็มีการแสดงความเห็นนะฮะมีคนคอยช่วยด้วยเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องโทรนะนี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับน้องๆครับที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ด้วยวิธีการนำเสนอนะครับแต่ว่าต้องโทรไปสัมภาษณ์เขาตอนนี้ก็มีเบอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะโทรไปสัมภาษณ์ด้วยครูเด่นฮาเลอร์นะครูเด่นฮาเลอร์ผมต้องจดเบอร์ไว้ก่อนผมจะเปิดโฟนนะฮะเพื่อที่คุยกับคุณครูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง
1 7 3 2 4 7 7 4สวัสดีครับดิสายครูเด่นหาเลิศครับครับผมกำลังพูดอยู่ครับครูครับผมชื่อธีรเดชงามเหลือนะเป็นผู้ประกาศข่าวของไทย PBS นะฮะครับพอดีผมเห็นเรื่องของครูเนี่ยในเมนเจอร์ออนไลน์ก็เลยอยากจะรบกวนโทรมาสัมภาษณ์หน่อยเผื่อว่าเป็นแรงช่วยในการนำเสนอได้ครับครูครับได้ครับผมคือตอนนี้เนี่ยที่ว่าผมเห็นข้อมูลเบื้องต้นนะคือผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะเดี๋ยวว่าผมอยากจะสัมภาษณ์จากปากครูดีกว่าเนาะว่าตอนนี้คือถึงขั้นว่าคือเด็กเดี๋ยวครูจะพาเด็กไปแข่งอะไรที่ไหนยังไงครับครูครับไปประกวดไปแข่งขันประกวดหุ่นโลกที่ประเทศโปแลนด์ครับประกวดหุ่นโลกนะฮะครับผมที่ประเทศโปแลนด์นะครับครับผมเมืองบูดนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขียน LODZ นะครับครับแต่ว่าเขาอ่านแบบอ่านโลกแล้วไปเป็นตัวแทนได้ยังไงเป็นตัวแทนของคนไทยไปประกวดอะไรที่ไหนมาครับก็คือประเทศไทยนะมีทีมเราไปส่งแล้วเราเริ่มต้นจากเมื่อตอน2ปีที่แล้วเราก็ส่งเข้าร่วมประกวดนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าผ่านรอบคัดเลือกนะครับผมแล้วพอปีนี้เราก็ส่งไปอีกนะฮะครับพอส่งไปเสร็จปุ๊บก็คัดจาก900ทีมทั่วโลกนะครับผมก็จากกรรมการทั้ง7ทีมครับแล้วเราก็เป็น1ใน50ทีมที่ติดเข้าไปครับผมเป็น1ใน50 50 1ใน50ทีมครับผมที่ได้เข้ารอบอ่ะครับอ๋อที่ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็เป็นของประเทศไทยประเทศนี้เป็นทีมเดียวครับของประเทศไทยครับอ๋อเลยเป็นทีมเดียวครับผมทีมของประเทศไทยคือครูเป็นคนที่สอนทางด้านของหุ่นเล็กโดยเฉพาะหรือเปล่าฮะสิ่งที่คุณครูสอนนี่ฮะคือเรื่องของหุ่นละครเล็กอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีศิลปะแขนงอื่นอีกไงครับฮัลโหลได้ยินไหมครูฮะครับศิลปะที่ครูสอนนี่ฮะคือโดยเฉพาะคือเฉพาะในเรื่องของหุ่นเล็กหรือเปล่าหรือว่ายังมีอื่นอีกไงด้วยก็เป็นโขนกับหุ่นละครเล็กครับที่ผมสอนนะครับอ๋อเพราะตัวนี้มันใช้ทักษะเดียวกันครับผมฮะก็คือคนที่จะเชิดโขนได้ก็ต้องมาหัดโขนก่อนครับครับผมก็มาฝึกโขนก่อนพอฝึกโขนเสร็จปุ๊บพอได้ชำนาญได้แล้วระดับนี้ก็สามารถไปเชิดโขนละครเล็กก็ต้องไปฝึกโขนละครเล็กต่ออีกครับแล้วเด็กที่เห็นในภาพว่าที่เขาไปขายน้ำกันเพราะว่าอะไรคือเขาตั้งใจว่าอยากจะไปมากอย่างนี้ใช่ไหมเขาไปขายตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วพอปิดเทอมฮะคือเราได้รับไปเชิญอ่ะตั้งแต่ที่15พฤษภาเราพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่แล้วเขาบอกว่าไปหาทางกระทรวงอาหารเขาบอกเขาปิดงบแล้วเขาปิดงบแล้วเขาก็ไม่มีงบให้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราได้ดีใจในวันเดียวไงว่าเราได้เชิญไปต่อคอก็ดีใจใหญ่เลยครับพอวันที่6มาวันไปกันยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็มีจ้างไปแกก็เลยไปหาผู้ใหญ่แล้วเขาบอกว่าเขาปิดงบแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่มีงบให้หรอกแล้วต้องทำเรื่องมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราจะได้ไปไงฮะเสร็จปุ๊บพอรู้แล้วเด็กเขาก็รู้เด็กเขาก็รู้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยมาปรึกษาผมมาคุยเดนแล้วจะไปทำงานอะไรเงี้ยสักอย่างนึงให้ได้ตังค์อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปขายน้ำกันไปขายน้ำที่ตลาดนัดคุณนันตอนแรกตอนปิดเทอมมันขายได้3วันไงคือตอนนั้นมันมีวันอังคารวันศุกร์กับวันอาทิตย์ครับครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเปิดเทอมมามันก็เหลือได้แค่วันเดียวได้แค่วันอาทิตย์พอมาสอบเสร็จเขาก็จะไปขายกันนะฮะตอนนี้ก็เลยเขาเพิ่งกลับมาขายใหม่เพราะว่าเขาสอบกลางภาคกันไงฮะครับเสร็จผมก็สอบเสร็จก็เพิ่งมันก็เริ่มมาขายใหม่อีกอาทิตย์ในอาทิตย์แล้วนะฮะก็คือว่าเป็นรายได้หลักนึงมาจากน้ำนะตอนนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นได้ไหนคือขายน้ำเนี่ยมันก็ได้ตอนนี้ก็เก็บได้ประมาณ3-4 หมื่นบาทนะตอนนี้ฮะจากตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเราก็ไปรับงานด้วยรับงานการแสดงอะฮะแล้วแต่เขาจะให้แล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรบริษัทเขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพเลยคือเขาให้โอกาสให้เด็กได้แสดงบนเวทีแล้วก็ดีใจแล้วไงแล้วก็ค่าตอบแทนจะให้เท่าไหร่เราก็ยินดีฮะอ๋อครับผมเพราะเราต้องการเก็บเงินให้ได้มากที่สุด
นะครับครับแล้วต้องไปแข่งวันไหนฮะคือเราไปเดือนกันยายนเดือนหน้าเนี่ยครับโอ้ไม่ถึงเดือนแล้วประมาณเกือบเดือนไปเดือนไปวันที่12ครับผมเดือนกันยายนครับผมวันที่12นะครับต้องเดินทางครับผมครับครับผมที่2เราเดินทางแล้วก็ไปถึง23 23แล้วก็ที่24ที่เปิดเขาให้เราเป็นการแสดงหลักของงานเลยอ่ะอืมเขาชอบเรามากเลย24เขาเห็นคลิปวิดีโอครับผม24เปิดงานแล้วก็วันที่4 34มาประกาศผลยายน24กันยายนคือเป็นวันเปิดงานเป็นวันที่30ประกาศผลแล้วก็วันปิดงานอ๋อและให้การแสดงของเรานี่คือแสดงเป็นชุดแรกป่ะฮะเป็นหลักของเขาเลยถ้าเปิดทั้งปิดเลยครับโอ้เขาเชิญเขาใช่ฮะเพราะว่าเขาดูคลิปเราวิทยานาค10เมตรไปปิดชาร์จไปแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนอะไรพวกนี้สอนให้ทุกคนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราใช้อาวุธพิเศษทั้ง4อย่างอะไรพวกนี้ครับที่ผมแต่งขึ้นมาเลยนะครับครับผมคุณแล้วคำสอนจากพระพุทธเจ้าแหละมาใส่ไว้อ๋อการแสดงใช่ไหมเอาคำสอนฮะผมก็เอาคำสอนแปลงไว้ว่าถ้าคุณจะเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องมีอาวุธพิเศษทั้ง4อย่างอาวุธพิเศษทั้ง4อย่างนั่นคือ1ความกตัญญูรู้คุณ2ความเสียสละ3ความอดทนอดกลั้น4ความมีระเบียบวินัยถ้าคุณมี4อย่างนี้คุณก็จะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์อืมเนี่ยครับผมก็เอาคำนี้แฝงเข้าไปก็แต่งเพิ่มไปเลยฮะอืมครับผมแล้วเขาก็ชอบตรงนี้ชอบมันมีอะไรดีๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราเป็นการแสดงหลักครับครูครับแล้วมันเหลือแค่ไม่กี่วันเองไม่เจอแล้วจะทันไหมเนี่ยมีคนโดนตอนนี้แสนได้แสน2,000-20,000นะฮะได้แสน20,000บาทนะตอนนี้ทั้งหมดใช่ไหมเขาบอกเขาครับผมแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมที่เขาที่ท่านมีท่านรองรัฐมนตรีท่านตาลบสองวันนี้นั่นก็พยายามจะสับสับมาให้ก็ประมาณ200,000แต่ว่าเป็นตัวยอดเงินเฉยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เงินแต่ที่เงินสดที่มีตอนนี้ที่เขาร่วมที่ร่วมมีคนที่ช่วยมาก็คือประมาณ120,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ทั้งหมดรวมถึงน้องที่ไปขายน้ำด้วยรวมแล้ว120,000บาทไม่ฮะคือน้องที่ไปขายน้ำถ้าเกิดเอาไว้จำเป็นจริงก็ไว้อีกส่วนหนึ่งแต่พูดถึงเฉพาะเงินที่บริจาคถ้าเกิดแล้วก็รวมทั้งน้องที่ไปขายน้ำด้วยก็ประมาณ800,000-860,000อ๋อแต่ว่าเงินบริจาคทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือ 120,000 บาทโอ้แล้วยอดที่ต้องการเท่าไหร่ครับก็คือค่าบัญชีคนตกคนละ 50,000 ก็ต้องใช้2ล้านนึงน่ะโอ้คนละ 50,000 50,000นักแสดง30คนใช่มั้ยแล้วก็เป็นไอ้เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ช่วยฝ่ายซาวแล้วก็ฝ่ายติดต่อประสานงานอะไรพวกเนี้ยก็ไปกันตก40คนนะฮะประมาณ40คนอ๋อฮะครับใหญ่เลยฮะไปแบบทีมใหญ่ก็เลยใช้ค่าอันนี้นี่เฉพาะแค่ค่าอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งเกียร์เราช้างเราเท่าตัวใหญ่แกเกียร์หน้าตัวอีก10เมตรอะไรพวกนี้อืมรวมค่าขนส่งแล้วผมตีไม่เอาค่าก็คือประมาณ3ล้านแต่ผมยังไม่เกินเนี่ยฮะรวมทั้งหมดเราก็ไม่รู้ว่าขากลับมาเขาจะปรับริทเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะมันตัวใหญ่มันสายใหญ่จริงฮะโอ้ประมาณ3ล้านบาทนะนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหาเงินไม่ทันจะทำยังไงครับครูไปผมก็เตรียมบางอย่างเตรียมที่แม่ไว้บ้างขโมยแม่ที่แม่มาอะไรเงี้ยไปจำนำอะไรเงี้ยนี่ช่วยอยากให้เด็กๆได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เงินบางส่วนแล้วก็หยิบออกมาทำกินต้องกินได้ตอนนี้คือเราควรไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็ทำไปก่อนอ่ะเราให้กำลังใจเด็กเพราะเขาเป็นคนตั้งใจไงไปแอบยืมเงินเขามายืมเงินก็ติดหนี้ของหลายแสนแล้วตอนเนี้ยอืมคิดมาก่อนบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้จากกระทรวงวัฒนธรรมเราจะให้นะเพราะกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกเขาจะให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้เงินมาเขาเป็นแต่ยอดให้มาเฉยอ่ะโหไม่แล้วถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนี่คือครูจะยอมขายที่ของครูจริงๆเหรอฮะก็ไม่ใช่เอาแค่ไปดำน้ำกลับมาแล้วก็ไปเล่นงานแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บเงินนะผมเชื่อในครูบาอาจารย์นะว่าเราตั้งใจทำแล้วเราก็ทำดีแล้วเราก็ทำเพื่อประเทศชาติอ่ะครับเชื่อว่าต้องมีคนไทยที่จะดีๆช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ลุ้นอยู่แค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆเราต้องจบเรื่องเงินภายในสิ้นเดือนไงเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องวีซ่ากับค่าตั๋วบินมันจะไม่ทันไงคือภายในสิ้นเดือนเนี้ยต้องได้มาแล้ว3ล้านถึงจะอุ่นใจได้ไปแน่ๆต้องหาให้ได้ฮะครับผมก็ขายน้ำตามปกติแล้วก็รับงานทุกที่ทั่วราชอาณาจักรครับ
ต้องพยายามเราพยายามจะสอนให้เด็กว่าให้ยิ้มได้ด้วยตัวเองก่อนครับครูมีพวกภาพคลิปอะไรบ้างไหมฮะที่ว่าเป็นน้องๆขายน้ำหรือไงฮะมีฮะมีเขาเพิ่งเล่นตะขาบเพิ่งได้ถ่ายไว้เมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเองผมจะรบกวนส่งคลิปมาให้ผมได้ไหมแอดไลน์กันได้ครับได้ไหมแล้วจะส่งคลิปไปให้แล้วก็ส่งรูปเอารูปตอนเชิดแต่งรูปอะไรได้ไหมเขาบอกว่าขายน้ำเองใช่ไหมหรือว่าขายน้ำด้วยตอนเชิดด้วยตอนที่อะไรที่เป็นกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมชอบส่งให้นักข่าวก็รูปตั้งแต่เมื่อตอน5ปีที่แล้วอ่ะที่ผมบอกว่าสอนฟรีเด็กๆไงแล้วก็มาทำแล้วก็มีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระเทพที่โรงเรียนสวนกุหลาบครับก็มีรูปใจเด็กตอนนั้นอยู่ม .1 ตอนนี้มันจบมหาลัยแล้วมันเข้าเรียนมหาลัยกันแล้วจบไปกันแล้วโอ้แล้วชุดเดิมยังมาอยู่ไหมชุดเดิมที่เรียนไปหาตั้งแต่ตอนนู้นนะฮะแล้วก็มีอัดซ้อมแล้วก็ไปเก็บตัวกันอะไรพวกเนี้ยก็อย่างนี้เดี๋ยวผมขอภาพครูด้วยเนาะครูที่สอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะคลิปที่เด็กขายน้องขายน้ำอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อะไรกิจกรรมที่ยังไม่ได้เผยแพร่เลยนะเอามาให้คนดูเขาได้ดูหน่อยได้มาชื่นชมความตั้งใจของเด็กๆหน่อยนะฮะได้ไหมครับครูครับทีนี้เดี๋ยวนะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อมูลอื่นๆอีกทีนึงแต่ว่าคือภายในสิ้นเดือนเนี่ยต้องให้ได้3ล้านบาทนะถึงว่าใช่เราต้องมีเงินจ่ายค่าตั๋วเขาถ้าไม่ได้จ่ายเขาก็ไม่เองเพราะเรามีแค่มาจัดเนาะจัดเราไปยื่นออกมาบ้างบางส่วนอ่ะต้องไปจ่ายให้เด็กก่อนเนี่ยจ่ายได้ 20% เนี่ยก็ได้แค่นั้นนะทำไมต้องสู้ถึงขนาดนี้ด้วยครับทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครูเลยนะมันฝังเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วนะมั้งเราอยากให้ว่าถ้ามันอยู่แค่นั้นเองเนี่ยเราก็อย่างที่บอกคุณละครเล่มมันเคยหายไปแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้มันหายไปอีกแล้วเราก็ได้อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะเพราะจบมัธยมมาเรียนป.ว.ส.มาอะไรแล้วก็อยู่กับหุ่นละครเล่มอยู่กับโขนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราเห็นแล้วเราก็รักมันแล้วเราก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นความภูมิใจของประเทศนะเราที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเองก็เพราะเรามีวัฒนธรรมของตัวเองนะฝรั่งไม่กล้ามาเล่นงานเราเนี่ยครับเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ปู่ย่าตายายเราทำมาไงแล้วเราอยากก็เลยคิดว่ามันดีอ่ะมันดีแล้วมันก็มีค่ามากกว่าไอ้โอเคมันมากกว่าไอ้ที่มันดังๆทุกวันนี้มันมีค่ามากกว่าเป็นล้านเท่าอ่ะเราก็เลยบอกคนก็อยากเป็นคนหนึ่งที่เราไม่อยากตอบแทนแผ่นดินอ่ะครับแต่เราไม่รู้จะทำไงแต่ก็ทำได้เพราะเรามาสายนี้แล้วก็ต้องรักไปอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันสูญหายไปถ้ามันหายไปมันก็จบอ่ะเราก็ทำตอนที่เรามีแรงไงเราตายได้แต่ว่าทำเราตายไม่ได้ครับมันต้องให้รู้ให้หลานอยู่ต่อครับคิดคิดเขาคิดได้ไหมฮะจะทำซึ่งมาทำแล้วพอเด็กๆมันมาเรียนแล้วก็เอาด้วยเอากำลังใจด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ว่ายไปเถอะไม่เห็นฟังอะพระมหาชนกอะเอาชอบคำพูดท่านกินดีในของท่านตัดจิตใจตรงประพันธ์ไว้นะไม่เห็นฟังก็ว่ายไปเถอะแล้วก็วันมันคนอื่นก็จะพาถึงนี่แหละแค่นั้นแหละโอ้ครับแค่เนี้ยแล้วก็แค่เนี้ยครับเขียนไหมไม่เขียนนะแต่จากใจก็คือว่าครูก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่มันหายไปเนี่ยให้มันยังคงอยู่ทั้งนั้นเองได้เผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ว่าเราก็มีดีนะของไทยเนี่ยซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยยังมีคนอนุรักษ์อยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกน้อยใจบ้างไหมครูทำไมแบบใจความเป็นไทยแล้วน้อยใจไหมน้อยใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจนะต้องเข้าใจเขาว่าเรามาช้าจริงๆนะต้องเข้าใจกันท่านผู้ใหญ่ท่านก็บอกนะบอกว่าถ้าเป็นงบประมาณปีหน้าก็เรามาขอก็น่าจะได้นะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เชื่อในครับที่ผู้ใหญ่พูดนะเราคือเราโทษตัวเองดีกว่าถ้าเราช้าไปหน่อยแค่นั้นเพราะว่าเขาเพิ่งแจ้งมาเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมแล้วกว่าเราจะทำเรื่องไปก็มิถุนาเริ่มนู่นแล้วมิถุนากรกฎาแล้วอะแล้วก็ไม่อ่ะเราคือเราก็สู้ของเราอ่ะคือแต่ช่วยไม่ช่วยแล้วก็ต้องไปแล้วก็ทำของเราอ่ะครับนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาทำงานเขายุ่งนะมีงานแย่ๆเขายุ่งอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเขาด้วยครับแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าเราก็ภาษาว่าทำ
ำนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่คนไร้ค่านะในที่อยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยแค่นั้นตอนนี้ครูเชื่อใช่ไหมครูจะพาเด็กๆ40กว่าชีวิตเนี่ยไปให้ได้ผมเชื่อครับผมเชื่อในครูบาอาจารย์แล้วก็เชื่ออะไรหลายอย่างเชื่อไม่รู้จะไปได้ไงหรือถ้าไม่ได้ไปจริงก็คือไม่ได้ไปไม่เป็นไรปีหน้าเราก็ไปอีกครับเราก็ทำใหม่ดีกว่าเราจะได้ไปอ่ะครับนะฮะก็คือนั่นเป็นความฝันของเด็กๆแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอายุยืนหรืออายุยาวพรุ่งนี้หลานจะตายก็ได้เราก็ไม่รู้ไงแต่เราอยากให้รู้ว่าเด็กๆที่อยู่กับเราอ่ะเราให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาไงครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาซึ่งมันทำให้เขาได้รับเกียรติตรงเนี้ยเขาอนุรักษ์ตรงเนี้ยเขาเสียสละเวลามาทำอ่ะมาอนุรักษ์มาร่วมสร้างไว้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็สมควรที่จะได้รับเกียรติให้ได้ไปทำไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นนะโอเคได้เลยเยี่ยมมากนะครูเป็นกำลังใจให้นะฮะครูดีครับโอ้โทมัสคุยได้แค่แรกก็เป็นกำลังใจแล้วฮะครูมี ID Line ใช่ไหมฮะขอ ID Line หน่อยดูว่าผมเมมเบอร์จะขึ้นครูไหมผมหาไม่เข้าใจนะโลเทคยีนเยอะเลยนะผมว่าก็คือเดี๋ยวผมโทรจะเมมชื่อไว้แล้วมันจะขึ้นไหมมันจะขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวครูลงเมมไว้นะฮะผมชื่อเดียวนะครับครูเดียวไทยพีบีเอสนะเดียวไม่มีแม่เอกครับผมที่ระเดชนะครับเดียวเราเด็กใช่ไหมครับใช่ครับผมครับก็มันมีอันนึงก็คือมันมีผู้ปกครองที่เขาช่วยทำให้เป็นหน้าเสียบูรพาฮะเป็นอยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะแฟนเพจอะไรสักอย่างแบบนี้หน้าตาก็สามารถไปดูได้ฮะก็คือ NATAYA ครับแล้วก็